นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบรับประทานอะไรที่มีความเป็นไทยๆวันนี้อาจารย์นิสามีขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นเผือกดอกไม้กะทิสดครับคุณผู้ชมครับวุ้นเนี่ยเป็นขนมไทยที่รับประทานได้ง่ายๆนะครับเก็บได้ในตู้เย็นและสามารถทรงตัวอยู่ได้ในอุณหภูมิปกติแต่วันนี้อร่อยกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่เราใส่เผือกและมีกลิ่นหอมของกะทิชวนรับประทานมากทีเดียวครับเพื่อความสะดวกในการทำแล้วก็ยกข้าวยกออกได้เพราะวุ้นเนี่ยมันล้นง่ายถ้ามันเดือดเกินนะคุณผู้ชมก็ใช้เป็นหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยอุ๊ยคุณผู้ชมขาวข้นเหมือนกะทิเราคั้นเองเลยนะคุณผู้ชมทำวุ้นก็ต้องใส่น้ำตาลทรายจริงไหมคุณผู้ชมมันจะหวานได้ยังไงแต่เราก็ไม่ได้ใส่หวานมากจนเกินไปมีมันก็ควรจะมีเค็มนิดๆก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ผงวุ้นตรานางเงือก2ช้อนชาคุณผู้ชมตรงๆซะ1จะสังเกตเห็นว่ารีบใส่วุ้นไปตั้งแต่ยังไม่จุดเตานะคุณผู้ชมเพราะว่าวุ้นควรจะละลายกับน้ำในอุณหภูมิปกติก่อนเอาล่ะพอละลายเข้ากันดีเราก็เปิดเตาคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอส่วนผสมใกล้จะเดือดเราจะใส่เนื้อเผือกที่นึ่งสุกแล้วก็บดละเอียดคุณผู้ชมก็คงต้องเลือกนะต้องเป็นเผือกที่มีคุณภาพดีหรือที่เขาเรียกว่าเผือกหอมนะคุณผู้ชมวุ้นกับกะทิใกล้จะเดือดแล้วนะคุณผู้ชมนี่เผือกนึ่งสุกเป็นเผือกหอมนะคุณผู้ชมนึ่งสุกเสร็จแล้วก็จัดการบดซะให้ละเอียดจัดการคนเบาๆจนกระทั่งเนื้อเผือกเนี่ยละลายก็ลักษณะของเผือกนึ่งสุกบดละเอียดก็เป็นเหมือนแป้งนะคุณผู้ชมบางคนอยากให้แน่ใจว่าได้เนื้อวุ้นที่ละเอียดยิบก็เอาส่วนนี้ไปกรองอีกทีนึงนะคุณผู้ชมแล้วถ้ามีเผือกติดอยู่ก็บี้บี้ใส่ลงไปเอาล่ะส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการแบ่งออกเป็น2สีเพราะว่าดอกไม้ของเรามีเกสรดอกไม้ด้วยสีมันต้องต่างกันสิจริงไหมคุณผู้ชมเราก็เทจากหม้อลงมานิดเดียวพอคุณผู้ชมผสมสีเหลืองผสมอาหารเราคิดเองนะดอกไม้ของเราควรจะมีสีเหลืองเป็นเกสรอุ้ยเหลืองไข่เจิดจรัสอันนี้ก็ควรจะเป็นตัวดอกเราก็จะใส่เป็นสีม่วงนะเพราะเรามีเผือกเป็นพื้นอยู่แล้วก็สีออกม่วงๆออกขีดอุ้ยตายเห็นไหมคุณผู้ชมสวยจังเลยเสร็จแล้วก็เตรียมพิมพ์ดอกไม้แบบที่ชอบหยดลงไปหยดเดียวปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะใส่สีม่วงตามไปทันทีคุณผู้ชมน่ารับประทานนะสีเหมือนบลูเบอรี่เลยพักไว้จนเย็นสนิทคุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้าหากจะรับประทานให้อร่อยอร่อยก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาดูว่ามันน่ารับประทานไหมนะครับวุ้นเผือกดอกไม้กะทิสดของเราน่ารับประทานมากคุณผู้ชมสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะห้ามพลาดเลยเพราะว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมแล้วชื่อยาวๆนะคุณผู้ชมบาร์เบิลวาฟเฟิลกับซอสช็อกโกแลตค่ะวันนี้มีเมนูที่ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรบาร์เบิลวาฟเฟิลวิธช็อกโกแลตซอสวาฟเฟิลสองสีใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนูเทลล่าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟ
ใส่นูเทลล่าคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักให้ส่วนผสมอุ่นตักใส่ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวบีบตกแต่งด้านบนด้วยนูเทลล่าโรยผงโกโก้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นนูเทลล่าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเยลลี่ลิ้นจี่กุหลาบมาฝากค่ะวิธีทำเยลลี่ลิ้นจี่ผสมเจลาตินกับน้ำเข้าด้วยกันแช่ไว้ประมาณ10นาทีจนกระทั่งพองตัวเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสสีผสมอาหารสีชมพูและเจลาตินที่แช่ไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันหยอดเยลลี่ลิ้นจี่ลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเยลลี่ทรงตัววิธีทำน้ำกุหลาบผสมน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นกุหลาบน้ำร้อนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้ใส่เยลลี่ลิ้นจี่ลงในภาชนะจากนั้นเติมน้ำแข็งและน้ำกุหลาบวางด้านบนด้วยเยลลี่ลิ้นจี่ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้